คงจะไม่เกินอะไรมากนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงจะรู้จักอาจารย์ธเนศเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะก็อาจารย์ธเนศก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะฮะก่อนที่จะเป็นช่วงเวลาซักถามนะครับประมาณ15นาทีนะครับก็จะให้อาจารย์ธเนศนะฮะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะสำหรับมิเชลฟูโก้แฮมเบอร์เกอร์อร่อยจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางเชียงใหม่นะครับที่ให้เกียรติผมนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์นันนะครับซึ่งผมในอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วผมก็จะเรียกว่าพี่นันตลอดเวลานะครับแล้วก็เนื่องจากเรามีโอกาสขึ้นมาเชียงใหม่บ่อยๆนะครับแล้วก็ผมยังจำได้ว่าผมยังเคยขับรถอาจารย์ไปส่งอาจารย์ที่บ้านที่ปากน้ำนะครับมีคนเชียงใหม่2คนที่ผมเคยขับรถให้นั่งนะครับก็คืออาจารย์ชยันวันธนาภูตินะครับตอนนั้นเราไปสัมมนาเยอรมันอะไรทั้งสังผมจำไม่ได้นะครับที่หัวหินครั้งแรกเลยนะครับครับนะครับประมาณนั้นเยอรมันตอนนั้นจะเสน่ห์ยังอยู่นะครับเสน่ห์จามาลิกยังอยู่ค่ะตัวนี้มันโอเคนะครับทีนี้ทำไมผมถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมถูกติดต่อมาเนี่ยผมมีเวลาแค่ประมาณ1เดือนธรรมดาแล้วผมจะต้องมีเวลาเตรียมการมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาเรื่องที่ผมหากินมากที่สุดนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมพูดน้อยที่สุดต่อหน้าพับลิกนะครับก็คือเรื่องฟูโก้ทำไมถึงเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะนี่คือประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับในระยะ5ปีที่ผ่านมาจริงๆนะประเด็นนี้มันปรากฏครั้งแรกนะครับใน 1982-83 หลังจากที่เลคเชอร์ของเขานั้นเริ่มหลุดออกมานะครับที่ College de France 1978-1980นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับจนกระทั่งนะครับประมาณ2010กว่าเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเสรีนิยมใหม่นั้นกลายมาเป็นปัญหาสำคัญของโลกทั้งตะวันออกและตกทุกแห่งนะครับในโลกนี้เพราะว่ามันถูกครอบงำด้วยวิธีการของเสรีนิยมใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่ว่าเนื่องจากในช่วงท้ายชีวิตของฟูโก้นั้นเนี่ยนะครับเขาเดินทางไปสหรัฐแล้วก็ใช้นะครับแล้วก็ชื่นชมสหรัฐมากก็มีคนบอกว่าเขาน่าจะติดเอชมาจากเบย์แอเรียนะครับประมาณนั้นเขาเดินทางมาในสหรัฐครั้งแรกนะครับในปี1975นะครับไปพุ่งที่เบิร์กลีย์นะครับตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะครับทั้งที่เขาดังมากในฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาอีกทีนะครับ1979-80นะครับโดยภาพที่เชิญมานั้นเนี่ยก็คือภาควิชาประวัติศาสตร์และภาษาฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ปรัชญาและสังคมศาสตร์นี่คือส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับถ้าเราไปอ่านงานชีวประวัติของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเดเรียลีบอนนะครับหรือจะเป็นเจมส์มิลเลอร์นะครับก็จะพูดถึงช่วงท้ายชีวิตของเขานะครับคำบรรยายของฟูโก้นะครับในปี1979ถูกตีพิมพ์ออกมาและแปลออกมาเป็นส่วนหนึ่งของคำบรรยายที่ College de France นะครับชื่อว่า The Birth of Biopolitics นะครับมีเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่พูดถึงเสรีนิยมใหม่อเมริกันนะครับแน่นอนสำหรับคนในปลายศตวรรษที่20ซึ่งไม่ใช่1979และต้นศตวรรษที่21ทุกคนต้องคิดว่าเสรีนิยมใหม่นั้นแสดงออกมาถึงความชั่วร้ายในฐานะกลไกในการทำลายสารพัดสิ่งนะครับกลไกอันนึงที่สำหรับผมเคยมาพูดแล้วที่บุกรีพับลิกนั่นก็คือการจัดแรงกิ้งมหาวิทยาลัยนะครับและอะไรต่างๆที่พวกคุณทุกคนต้องเผชิญกับสกอนะครับคำบรรยายเสรีนิยมใหม่ของฟูโก้นั้นนะครับจะสนับสนุนความคิดเสรีนิยมใหม่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับบทสนทนาของฟังซัวเอบาลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขากับแกรี่เบเกอร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับนักเศรษฐศาสตร์ต้องรู้จักแกรี่เบเกอร์ดีนะครับเพราะเขาคือฮาร์ดไลน์คนสำคัญในเรื่องคอนเซปต์เรื่อง Human Capital นะครับของมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในวันที่9พฤษภาคมปี2012นะครับฟังซัวเอบาลและแกรี่เบเกอร์ก็มาพบกันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะหาบทได้หลอกอันนี้ได้ลงใน critical inquiry นะครับไอ้ว่าเป็นผู้ช่วยของฟูโก้นั้นเนี่ยได้ทำให้ความคิดของฟูโก้ใน The Birth of Biopolitics เป็นสิ่งที่แกเรียกว่าเป็น apology of neoliberal โดยเฉพาะยิ่งการแก้ต่างให้กับนักเศรษฐศาสตร์สำนักชิคาโก้นะครับซึ่งฟูโก้ถือว่าเป็นคนที่ radical ที่สุดนะครับเป็น apology of Gary Becker
คำพูดของเอวาลนั้นเนี่ยนะครับในบทสนทนาตอกย้ำความคิดของดาเนียลซามอร่าและมิเชลแบรนซึ่งเป็นคนหนึ่งเป็นนักสังคมวิทยาฝรั่งเศสนะครับอยู่สอนอยู่ที่เบลเยียมอีกคนหนึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับอยู่ที่อเมริกาที่เห็นว่าฟูโก้นั้นเอ็นเอียงไปทางทิศทางเสรีนิยมใหม่การแก้ต่างให้กับเสรีนิยมใหม่ของเอวาลภายใต้นามของฟูโก้ยิ่งทำให้ฝ่ายซ้ายที่ต้องการโจมตีประนามเสรีนิยมใหม่ผิดหวังเพราะไม่มีการประนามโจมตีเสรีนิยมใหม่คำบรรยายของฟูโก้เป็นการสนับสนุนที่สร้างปัญหาให้กับโรคในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการการทำงานแบบไม่มีการจ้างงานนะครับเช่นอาจารย์เป็นต้นนะครับไม่มีการจ้างงานถาวรการบริหารช่องว่างคนเลวคนจนความไม่เท่าเทียมกันการให้ประโยชน์กับนายทุนการเปิดทางภาคเอกชนที่ร่ำรวยแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะที่เราเห็นนะครับป่าต่างๆพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยทีเดียวสำหรับเอวาลนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดินตามแนวทางเสรีนิยมไม่ได้ไว้ใจกฎหมายไม่นิยมรัฐธรรมนูญนิยมสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นสากลนิยมเพราะเอวาลเห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นเทคโนโลยีในทางการเมืองโดยเอวาลเสนอว่าฟูโก้เห็นว่า juridical ซึ่งผมขอแปลว่านิติอำนาจเป็นนิติอำนาจในฐานะสถาบันกฎหมายที่แสดงอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจขององค์อธิปัตย์ไม่ใช่รากฐานผู้กฎหมายไม่ได้ทำหน้าที่ในการระบุข้อจำกัดของรัฐแต่เป็นกลไกของรัฐเพียงแต่รัฐไม่ได้ดำเนินภายใต้หลักกฎหมายธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการสัญญาประชาคมของเหล่านักปรัชญาและนักรัฐศาสตร์เมื่อมาถึงยุคสังคมอุตสาหกรรมการต่อรองผลประโยชน์เช่นกรรมกรและนายจ้างเป็นต้นเหตุผลต่างๆเหล่านี้เข้ามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นแทนที่หลักการกฎหมายที่กำหนดอำนาจรัฐกฎหมายสำคัญเอวาลจึงบอกว่ามันคือโซเชียลลอด้วยรัฐสวัสดิการนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการความขัดแย้งระหว่างแรงงานและทุนทำให้อำนาจรัฐตามแบบการใช้อำนาจอธิปไตยที่เป็นรากฐานของกฎหมายแบบดั้งเดิมนั้นอ่อนแรงลงคำบรรยายของเอวาลถูกนำไปเชื่อมกับการทำงานให้เขาไอ้ทำงานของเขากับธุรกิจประกันภัยนะครับหลังจากที่เขากลายมาเป็นคนที่ไร้สังกัดเมื่อฟูโก้เสียชีวิตลงในปี1984เขาใช้เวลาเหยเร่ร่อนอยู่เป็นเวลาหลายปีนะครับจนกระทั่งในต้นศตวรรษที่1990เขาก็มาดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสารเรื่องด้านความเสี่ยงหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับเขาก็ไปร่วมงานกับสมาคมประกันของฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่20นายกรัฐมนตรีโรนัลด์จอสแปงซึ่งเป็นคนที่ฟูโก้ค่อนข้างที่จะโปรนะครับที่ยึดแนวทางสังคมนิยมต้องการลดเวลาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการตกงานอันเป็นการบีบให้นายจ้างเพิ่มการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นการตัดสินใจของโรนัลด์จัสแปงโดยพระการทำให้กลุ่มนายจ้างไม่พอใจกลุ่มต่อต้านที่รวมตัวกันภายใต้นามว่า Movement of French Company โดยมีเดนิสแคเลียร์แคสเลอร์นะครับผู้ต่อต้านแนวทางเศรษฐกิจแบบเคนเซียนนำเอาเอวาลเข้ามาสู่โลกธุรกิจประกันภัยในการต่อสู้กับรัฐครั้งนี้เอวาลทำหน้าที่ปัญญาชนคนสำคัญในการต่อสู้สายสัมพันธ์ของเอวาลกับกลุ่มธุรกิจประกันภัยอันเป็นสุดยอดของระบบทุนนิยมย่อมทำให้ภาพลักษณ์ของเขากลายมาเป็นจักรกลสำคัญของ insurance นะครับทุนนิยมประกันภัยหลังจากที่เขาสนทนากับแกรี่เบเกอร์ในปี2012นะครับในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับท่ามกลางข้อถกเถียงและคำวิจารณ์ต่อฟูโก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือ The Birth of Biopolitics ดำเนินไปอย่างเข้มข้นพร้อมกับปัญหาการตัดงบประมาณในประเทศต่างๆของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง austerity ถ้าใครตามประเด็นเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดในกรณีของประเทศกรีซฟรังซัวเอวาลนะครับก็ออกมาตอบโต้ว่าโค้ดนะครับคำถามที่สำคัญไม่ได้อยู่ว่าฟูโก้กับเสรีนิยมใหม่แต่ทำไมใครบางคนถึงถามคำถามแบบนี้ขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นวิธีใหม่ในการทำให้ความคิดของฟูโก้เชื่อถือไม่ได้คราวนี้มาจากมุมมองของเสรีนิยมใหม่การเชื่อมโยงคำบรรยายของฟูโก้เรื่องเสรีนิยมใหม่ทำให้เอวาลเห็นว่าการเชื่อมโยงความคิดของฟูโก้เข้ากับการสนับสนุนเสรีนิยมใหม่ทำให้เกิดคำถามว่าจะอ่านฟูโก้อย่างไรเพราะตราบใดที่เขาเขียนถึงเรื่องอะไรก็ตามหมายความว่าเขาสนับสนุนเรื่องนั้นเลยเอวาลจึงเห็นว่าจะต้องแยกประเด็นที่เขาพูดถึงซึ่งสำหรับผมเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องดิสกูของฟูโก้ก็คืออินองเช่แยกออกจากเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงพูดเรื่องนี้นะครับ enunciation ครับการคิดว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรก็หมายความว่าเขาเห็นด้วยเรื่องนั้นย่อมเป็นเรื่องที่อะไรที่เอวาลเห็นไม่เห็นด้วยเลย
สิ่งที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาพูดเรื่องนี้แต่เอวาลก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจว่าทำไมฟูโกถึงพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังเสนอว่าฟูโกนั้นไม่ใช่เสรีนิยมความคิดทางการเมืองของฟูโกนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนกระทั่งปฏิเสธแนวทางการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่เดินเส้นทางการปฏิวัติเป็นไปได้อย่างไรโครงการสำคัญของการศึกษาของฟูโกที่เอวาลกล่าวถึงก็คือเรื่องของ governmentส่วนเสรีนิยมนั้นไม่ได้เป็นส่วนของแผนงานตั้งแต่เริ่มต้นการเติม neoliberal เป็นสิ่งที่มาทีหลังจุดเริ่มต้นของการศึกษานี้ก็คือเรื่องอำนาจชุมพบาลหรือ pastoral power และ reason of the state การตอบโต้ของเอวาลนะครับทำให้ฟูโกนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่นั้นเป็นเรื่องอะไรที่แปรผันมากๆเพราะทั้งหมดหลีกหนีการตีความไปเป็นผลสำหรับคนหลายๆคนกรอบคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะนำออกไปใช้ก็คือเราคนหลายคนถ้าอ่านงานฟูโกจะบอกว่านี่คือ toolkit ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ใครจะเอาเครื่องมือนั้นไปโจมตีผู้สร้างเครื่องมือนั้นเองในฝ่ายที่โจมตีผลงานของฟูโกเองก็มีเหตุผลของการโจมตีเพราะอย่างน้อยๆฟูโกไม่ได้ปฏินามเสรีนิยมอย่างจริงจังการไม่โจมตีอย่างออกหน้าย่อมขาดพลังแห่งพันธมิตรในการต่อสู้ทางการเมืองการประเมินจุดยืนทางศีลธรรมแม้ว่าฟูโกจะดูว่าจะไม่แสดงออกอย่างเต็มที่การไม่แสดงจุดยืนและของการประเมินค่าหรือในทางศีลธรรมให้เขาถูกโจมตีจากอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าใครอ่านฮาร์บอร์มัส philosophical discourse of modernity ก็คือ crypto normativist ซึ่งผมแปลว่าเป็นพวกปฏิสถานหลบในเอวาลเห็นว่าเสรีนิยมนั้นไม่ใช่ conviction นะครับหรืออุดมการณ์ทางการเมืองนะครับตามแบบที่พวกเรามักจะเข้าใจกันเมื่อฟูโกหมายถึงเสรีนิยมเสรีนิยมไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมืองของฟูโกแต่ชีวิตของฟูโกก็แตกต่างไปจากเอวาลที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีจากฝ่ายต่อต้านทุนนิยมได้ง่ายมากกว่าการทำงานของเอวาลกับประกันภัยย่อมทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันภัยอันเป็นประเด็นของการศึกษาของเขาก่อนหน้าที่จะเข้าไปทำงานกับบริษัทประกันความผิดของการมีสายสัมพันธ์ของฟูโกกับการบรรยายเสรีนิยมใหม่และเอวาลในฐานะผู้ช่วยเก่าและเอวาลกับประกันภัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างฟูโกกับเอวาลกับเสรีนิยมใหม่จึงเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าการจัดความผิดของการมีความสัมพันธ์ที่เรามักจะเรียกกันว่า guilt by association เป็นการพิจารณาย้อนหลังเมื่อเอวาลทำงานกับประกันภัยหลังจากการตายของฟูโกไปแล้วหลายปีเงื่อนไขของบริบทของการทำงานของฟูโกและการต่อต้านเสรีนิยมใหม่ในปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่มสลายของภาคการเงินในปี2008ต่างไปจากปลายทศวรรษที่1970 สำหรับฟูโกเสรีนิยมใหม่ที่กล่าวถึงนะครับไม่ใช่เสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพใน The Birth of Biopolitics หมายถึงเสรีภาพที่เป็นเสรีภาพของผู้บริโภคเสรีภาพของตลาดเสรีภาพของการซื้อขายเสรีภาพในการจัดทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบทุนนิยม The Art of Government หรือศิลปะในการปกครองจึงเป็นเรื่องของการจัดบริการบริหารเสรีภาพ Management of Freedom เสรีภาพจึงไม่ใช่เรื่องของความเสรีเสรีนิยมจึงไม่ใช่เรื่อง To be freeเสรีนิยมในที่นี้ก็คือการกำกับควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสายสัมพันธ์ทางการตลาดที่ขยายตัวออกไปสู่ปริมณฑลอื่นๆในแง่นี้ปริมณฑลก็จะต้องปริมณฑลต่างๆก็จะถูกกำกับให้ดำเนินตามคันลองที่จะทำให้มีความเสรีโดยจะต้องมีการควบคุมหรือผลิตความเสรีอันนี้ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงจึงเป็นนำไปสู่การปกครองได้เพื่อจะกล่าวด้วยคำพูดของฟรังซัวเอวาลผมขอนะครับฉันทำให้คุณเสรีเพราะถ้าคุณเสรีฉันก็จะปกครองคุณดีขึ้นในความเห็นของฟูโกแล้วความคิดเสรีนิยมไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่ของรัฐความคิดเสรีนิยมเกิดขึ้นผมโค้นนะครับเกิดจากสังคมที่ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องปกครองโดยโคเทชันนะครับสังคมยังเป็นเป้าหมายในตัวเองดังนั้นคำถามจากสังคมก็คือว่าทำไมถึงต้องปกครองอะไรทำให้การปกครองเป็นสิ่งจำเป็นเป้าหมายของการปกครองคืออะไรสำหรับในสังคมนะครับในการที่จะทำให้
กิดความสมเหตุสมผลของการดำรงอยู่ของการปกครองความสมเหตุสมผลของการดำรงอยู่ของการปกครองแต่ต้องไม่ลืมคำถามว่าจำเป็นของใครประโยชน์ใช้สอยของใครนี่คือจุดสำคัญของคอนเซปต์ governmentality ซึ่งผมแปลว่าการปกครองชีวญาณเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงแปลแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่าเพราะในปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่มีใครคิดว่ามันคืออะไรที่ชัดเจนนะครับอาจารย์อรรถสิทธิ์สิทธิดำรงแปลว่าการปกครองจินตินตทัศน์ซึ่งเป็นเอามาจากไอเดียของโทมัสแลมเก้ซึ่งเป็นเยอรมันนะครับซึ่งเราจะดูจากรากศัพท์ก็คือ govern บวก mentality นะครับซึ่งมีคนปฏิเสธเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องคำนึงว่าจะต้องไม่มีการปกครองที่มากเกินไปหรือเปล่าสำหรับในประวัติศาสตร์การปกครองที่มากเกินไปก็คือรัฐเผด็จการที่มีรัฐเป็นตัวจักรสำคัญในการปกครองดังนั้นโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งในกรอบคิดของเสรีนิยมการปกครองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคิดถึงรัฐกรอบคิดที่ระบุถึงการปกครองมากเกินไปสอดคล้องกับความคิดเสรีนิยมใหม่ที่ต้องการลดบทบาทของรัฐความต้องการให้รัฐมีบทบาทน้อยที่สุด minimal stateเป็นอุดมคติสำคัญซึ่งนั่นคือช่วงเวลาที่อาจารย์อนันต์เรียนอยู่ที่คอนเนลนะครับเสรีภาพในการเลือกที่จะไม่พึ่งรัฐและจำกัดอำนาจรัฐเป็นความคิดที่สำคัญของเสรีนิยมเพียงแต่การปกครองภายใต้อำนาจรัฐสมัยใหม่เป็นอะไรที่แตกต่างไปจากการปกครองทั้งนี้การปกครองที่ไม่ได้พึ่งรัฐเป็นการปกครองที่พบเห็นได้ตลอดประวัติศาสตร์ตะวันตกการปกครองชีวญาณแสดงกระบวนการการปกครองของประวัติศาสตร์ตะวันตกการปกครองชีวญาณพร้อมกับเป็นผมใช้ขอคำใช้ว่าคำว่า governmentality ก็แล้วกันนะครับพร้อมที่จะประสานตัวต่อเข้ากับภาคส่วนอื่นๆในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เช่น population ที่มีลักษณะพลวัตเกิดแก่เจ็บตายและต้องการสถิติ statistics ในฐานะ sign of the state ในการคาดคำนวณโดยการปกครองยังต้องพิจารณาว่าปัญหาการปกการเมืองของประชากรเริ่มขึ้นเมื่อมีการแยกเทคโนโลยีของการตรวจตา policing ซึ่งไม่ใช่คอนเซ็ปต์ police เพราะคอนเซ็ปต์ police ที่เราเข้าใจในปัจจุบันเกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษที่19และสหสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของการคิดคำนึงและสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่มิติเดียวกรอบความคิดเรื่องกับว่า mentality ปรากฏขึ้นครั้งแรกในคำบรรยายครั้งที่4ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1978 Editor Michael Senayan เห็นว่าคำนี้ค่อยๆเปลี่ยนจากนะครับ คำที่มีความหมายในเงื่อนไขซึ่งอยู่ที่ Ego Status อะไรสักที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะ Michael Senayan เนี่ยนะครับในเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในตอนแรกหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นลักษณะทั่วๆไปที่เพิ่มมากขึ้นและมีความเป็นนามธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์นี้เป็นเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นในประวัติศาสตร์ยุโรปถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ governmentality เป็นเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้ามีการนำไปใช้ก็ย่อมเป็นอะไรที่มีข้อจำกัดมากเพราะทั้งหมดเป็นเทคนิคของการปกครองที่เป็นกลไกสำคัญของการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ในยุโรปคือนะครับคำว่า governmentality ที่ฟูโกสร้างขึ้นมาใหม่ยังไม่สามารถที่จะหาเส้นทางของคำนี้ได้อย่างชัดเจนเมื่อกี้ผมบอกนะครับเลมเก้พูดอย่างทั้งนี้ฟูโกเรียกคำ governmentality ว่าโคตรนะครับน่าเกลียดและก็รู้ดีว่าคำนี้โคตรนะครับไม่มีความชัดเจนถึงแม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนและน่าเกลียดขนาดไหนเมื่อหลุดออกจากบริบททางประวัติศาสตร์ของยุโรปก็เป็นเรื่องลำบากแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดการใช้คำนี้ได้นอกจากนั้นนับตั้งแต่1979เป็นต้นมาฟูโกเองก็ขยายระดับของความหมายของคำนี้ไปสู่เรื่องของการกำกับให้คนปฏิบัติ one conduct people conductโดยการกำกับให้คนปฏิบัตินี้ก็หลีกเลี่ยงอำนาจไปไม่พ้นอำนาจในการปกครองอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องความจริงซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปนะครับ
ราะฉะนั้นอะไรคือความหมายของ governmentality ซึ่งมันได้บอกแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับจากคำนี้ก็จะดูได้ทั้งง่ายๆการผสมกันของคำว่า govern กับ mentalityหรืออย่างนะครับนี่ก็คือความเชื่อชุดหนึ่งพวกกลุ่มเยอรมันกลุ่มหนึ่งก็จะเชื่อแบบนี้อย่างที่ผมได้บอกแล้วว่ามิเชลเซนยานนั้นบรรณาธิการของชุด security territory and population เนี่ยนะครับปฏิเสธคำอธิบายว่านี่เป็นการผสมกันของคำว่า governmentality และgovern กับ mentality ด้วยกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ของภาษาฝรั่งเศสที่เป็น adjective แล้วเปลี่ยนให้เป็น noun นะครับ anyway การเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับ ผู้ก็พูดได้ชัดเจนอย่างหนึ่งในคำอธิบายนะครับที่ใช้ชื่อว่า security population territory and population เขาพูดบอกว่าจึงอาจจะไม่ตรงนักพระฟูโก้ได้พูดไว้อย่างนี้คำบรรยายปีนี้ชื่อที่ตรงก็คงจะไม่เลือก security territory population แต่ข้าพเจ้าอยากจะใช้อะไรที่อยากจะเรียกที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ของ governmentality history of governmentality ประวัติศาสตร์ของการปกครองที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่รัฐ governmentality เป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองเท่านั้นดังนั้นการปกครองไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพากฎหมายตามกรอบคิดของเสรีนิยมและนักรัฐศาสตร์โดยนักรัฐศาสตร์ทั่วไปมักจะวางรากฐานให้กับรัฐเท่านั้นนะครับที่เป็นการปกครองดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คิดถึงการปกครองเราก็จะคิดถึงแต่รัฐเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้นะครับเหล่าลูกศิษย์ฟูโก้ทั้งหลายนะครับก็จะขยายความคอนเซ็ปต์พวกนี้ออกไปนะครับเช่นเอวาเองเนี่ยนะครับก็ขยายคอนเซ็ปต์อันนี้เข้าไปเป็นเรื่อง economic management social welfare ไปจนถึง insurance ก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบสำคัญของการบริหารงานภาคสังคมจนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า security society ที่ต้องจัดการดูแลสิ่งที่เรียกว่า socialsociety กับ social ต้องแยกออกจากกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง social work หรือสังคมสงเคราะห์ซึ่งทำให้ประเด็นเรื่องคนชายขอบกายมาเป็นกลส่วนหนึ่งมาเป็น object of study ของสังคมผ่านกลไกของ governmentality เพียงแต่ว่าความจำเป็นของการปกครองโดยรัฐสวัสดิการนั้นหมดประสิทธิภาพลงเมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่วิกฤตการเศรษฐกิจในทศวรรษที่1970วิกฤตน้ำมัน1973 2บาท10ตังค์ขึ้นเป็น6บาทกว่านะครับถ้าใครจำได้ทุกๆประเทศในโลกยากที่จะหนีพลังของความเป็นเอกพันธ์ของเสรีนิยมใหม่ไปได้ยากฝรั่งเศสเองก็ไม่สามารถที่จะหลุดรอดจากอุ้งมือใดของเสรีนิยมใหม่ไปได้โดยเฉพาะยิ่ง The Glorious 30นะครับหรือเรียกว่า30ปีแห่งความรุ่งโรจน์ของฝรั่งเศสหลังสงครามได้กลายมาเป็นความตกต่ำถึงกระนั้นเองระบบทุนนิยมจะมีถึงแม้ว่าระบบทุนนิยมจะมีความหลากหลายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวเพียงแต่มาตรฐานนั้นเป็นมาตรฐานของทุนนิยมที่ผมเรียกว่าทุนนิยมพูดภาษาอังกฤษเป็นหัวหอกสำคัญโดยการหารบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารมันแบบใหม่ที่เรียกว่า New Age Management ที่พัฒนามาจากการบริหารงานของกลุ่มซิลิคอนแวลเลย์การควบคุมสั่งการไม่ได้มีความหมายต่อไปการใช้คำสั่งจากเบื้องบนหมดความหมายการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากเบื้องล่างต้องมีการ empower เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มของบุคลากรที่มีความเป็นเอกเทศการ empower ให้กับตนเองจะกันคันเอาความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนในทุกระดับ ด้วยการใช้ทรัพยากรและความสามารถทุกหยาดหยดออกมาให้ได้มากที่สุดโดยคนเหล่านี้ก็พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตัวเองให้กลายเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับเล็กและระดับย่อยกระบวนการสร้างบุคลากรแบบใหม่ภายใต้การบริหารงานเศรษฐกิจแบบนี้ต้องการต้นแบบของบุคคลที่เป็นผู้กระทำหรือเป็นเอเจนซี่
ภายใต้กรอบคิดทางเศรษฐกิจกล่าวง่ายๆก็คือ Homo economicus ก็จะเป็นต้นแบบที่สำคัญ ในการทำความเข้าใจ Homo economicus นั้นจึงต้องการจิตวิทยาแต่จิตวิทยาในที่นี้ไม่ใช่จิตวิทยาวิเคราะห์แบบลอกองเนี่ยอีกต่อไปแต่เป็น experimental psychology ที่ดำเนินควบคู่ไปกับ neuroscience และ cognitive scienceหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐสวัสดิการและสหภาพแรงงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความไม่เท่าเทียมกันจากสงครามเย็นจนถึงการปฏิวัติเขียวจนถึงระบบเศรษฐกิจแบบเคนเซียนทำให้สงครามชนชั้นของกรรมกรไม่ได้เกิดขึ้นการมีชีวิตที่ดีขึ้นของเหล่ากรรมกรจนถูกโจมตีว่ากลายเป็นกระดุมผีไปแล้วนั้นทำให้ประเด็นปัญหาอื่นๆเข้ามาแทนที่เช่นคนชายขอบปัญหาในระดับชีวิตประจำวันใครอ่านมิเชลเดอเซกโตก็เป็นผลพวงของสิ่งพวกนี้สนามวิชาการเคลื่อนตัวจากความขัดแย้งทางชนชั้นและการกดขี่ขูดรีดทางเศรษฐกิจเรื่องความสัมพันธ์มาสู่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบอื่นเช่นครอบครัวแพทย์คนชายขอบและผู้หญิงการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ที่สถาปนาขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขของแรงผลักและบรรยากาศของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปียร์ทูโดนะครับ1970ความเสื่อมของกรอบคิดแบบมาร์กซิสและฝ่ายซ้ายหนึ่งทวีความรุนแรงมาตลอดนะครับหลังสงครามการล่มสลายของรัฐสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตที่ไม่เหลือความเป็นสหายอีกต่อไปทำให้ความคิดแบบมาร์กซิสถูกยกขายทิ้งนะครับนี่แบบถ้าใช้ภาษาของคนที่หนีไปอยู่ฝรั่งเศสก็คือโฮลเซลมาร์กซิซึมนะครับปัญหาเศรษฐกิจโลกขยายตัวใน1970เปิดทางให้กับเสรีนิยมใหม่ขยายตัวจนทำให้ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันกลายมาเป็นประเด็นสำคัญสนามวิชาการตามแนวทางหลัง1968กับถูกตั้งคำถามก็คือพวกฟูโกเดอเลอร์สอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฝ่ายซ้ายและเสรีนิยมบางส่วนถูกตั้งคำถามเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันกลับคืนขึ้นมาอีกครั้งและนี่คือเหตุผลที่ทำให้โทมัสแพ็กเกตตี้ Capital in the 21st Century โด่งดังขึ้นมาและแพ็กเกตตี้ไม่ใช่คนเดียวโจเซฟสติกลิสฟังซัวบูกินยองที่อยู่ College de France และเซอร์แอนโทนีแอตกินสันเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับกลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องความไม่เท่าเทียมการล่มสลายของภาคการเงินในปี2008ทำให้เสรีนิยมใหม่กลายเป็นปีศาจสำคัญของกลไกทุนนิยมคำบรรยายของฟูโกจึงกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ถูกรีไวฟ์ขึ้นมานะครับเพื่อหาพันธมิตรในการโจมตีเสรีนิยมใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการว่ามึงไม่ใช่พวกโกทำไมมึงไม่สนับสนุนโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันต้องการพันธมิตรในทางการเมืองอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ได้หมายถึงความหมายเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมไม่ว่าจะเป็นจารีตของโลกภาษาอังกฤษหรือโลกพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าคนพวกนี้จะไม่กลับไปสู่เบนจามินคอนสแตนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่เลยเสรีนิยมใหม่เป็นเรื่องราวของกิจกรรมในทางเศรษฐกิจที่ปฏิเสธบทบาทของรัฐกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดระเบียบให้แยกขาดออกจากการเมืองกรอบคิดของการแยกกิจกรรมเศรษฐกิจออกจากการเมืองเป็นวิถีทางของวิชาเศรษฐศาสตร์การแยกเศรษฐกิจและการเมืองเป็นการล้มล้างกรอบคิดของเศรษฐศาสตร์การเมืองที่แนบแน่นกับความคิดแบบมาร์กซิสต์เศรษฐศาสตร์ในฐานะความเป็นสถาบันทางความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมที่เป็นอิสระจากการกระทำอื่นๆเพราะมีตรรกะในการปฏิบัติการของตัวเองที่แยกขาดจากกิจกรรมอื่นๆก็ทำให้องค์ความรู้ของเศรษฐศาสตร์แตกต่างไปจากความรู้อื่นรางวัลโนเบิลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์ตอกย้ำความเป็นเอกเทศของความเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเริ่มต้นจากอัลเฟรดมาร์แชลนะครับในการที่ตัดคำว่า politics ออกเสรีภาพในทางเศรษฐกิจจึงแตกต่างไปจากเสรีภาพอื่นๆเช่นเสรีภาพในทางการเมืองผมจะกระโดดข้ามกับปัญหาของพวกฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ของพวกนี้ก็คือว่าคุณจะดีลยังไง existing socialist country นะครับแล้วก็ผลงานของอเล็กซานเดอร์โซเฮนเนสซินในช่วง1970ผมคิดว่า
อาจารย์ทั้งสองท่านคงจำได้ดีว่าหนังสือตามแผงหนังสือนี่เราจะเห็นหนังสือโซนนี้เต็มไปหมดนะครับกูรักอาคิเปราโก้แม้กระทั่งในกรุงเทพเองก็ตามนะครับคำว่ากูรักได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจำวันการปฏิเสธแนวทางโซเวียตการหันไปสู่แนวทางเหมาอิสไม่ได้ยั่งยืนเมื่อการปฏิวัติของวัฒนธรรมของจีนกลายมาเป็นการเข็นฆ่าศัตรูทางการเมืองและทำลายอารยธรรมเสียมากกว่าการถอยห่างของคอมมิวนิสต์ยุโรปจากแนวทางสตาลินและเหมาอิสไปสู่สิ่งที่ตอนปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคือสิ่งที่เราเรียกว่ายูโรคอมมิวนิสต์นะครับที่เน้นแนวทางรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นจอร์จมาเชหรือเอนริโกเบลิงเก้ของฝรั่งเศสและอิตาลีเบลิงเก้นี่สำคัญมากนะครับคือทุกคนตอนนี้ตาหางไปหมดแล้วนะครับประชาชนก็เริ่มถอนตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์การถอนตัวนี้เป็นการตัดสายลกเพื่อไม่มีความต่อเนื่องนี่คือวิถีทางของโมเดิร์นิตี้วิถีของสภาวะสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการตอนต่อเนื่องในทางประวัติศาสตร์อีพิสติโมโลจิคอลเบรกจันทยันคงจำได้นะครับและการแตกหักทางความคิดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รับเชอร์ในช่วง2980เราจะได้ยินคำพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ1980การต่อต้านและการต่อต้านและตัดขาดจาก totalitarianism จึงดำเนินไปอย่างเข้มนำไปสู่ท้ายที่สุดนะครับเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มันแตกการแข่งขันระหว่างปัญญาชนฝรั่งเศสก็ไม่มีใครสามารถที่จะกุมอำนาจเด็ดขาดผลงานคอร์ลีฟอร์คอร์เนเลสคาสเตเลียเดสไปจนถึงนักประวัติศาสตร์ฟังโซฟูเลที่ปฏิเสธคำอธิบายของการปฏิวัติฝรั่งเศสในฐานะการปฏิวัติคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสต์ที่ครอบงำฝ่ายซ้ายมาเป็นเวลายาวนานปัญญาชนฝรั่งเศสมีความทวีความหลากหลายประหนึ่งดอกไม้หมื่นดอกเบ่งบานกับคิดนักคิดฝรั่งเศสหลัง1968จึงมีการถอนตัวจากมาร์กซิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์จากเดเลอสู่ฟูโกไปจนถึงรุ่นหลังอย่างเปียร์ลอสโซวาลองถ้าใครอ่านงานของอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรจะพูดถึงคนคนนี้มากนะครับพอสมควรเขามาพูดที่เมืองไทยที่คณะนิติศาสตร์นะครับลอสโซวาลองซึ่งจนถึงรุ่นลูกศิษย์ของฟูโกก็คือฝังสวยเบาก็ทำให้การปฏิวัติฝรั่งเศสการเมืองแบบจาโคแบงการปฏิวัติค่อยๆหายไปในประวัติศาสตร์ในช่วง1970ผลงานของปรัชญาใหม่หรือ New Philosophy ที่ปฏิเสธแนวทางฝ่ายซ้ายเบอร์นาร์ดอังรีเลวีอังเดย์กุ๊กแมนซึ่งขึ้นปกนิตยสารไทยในโลกภูมิภาษาอังกฤษรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาชนฝรั่งเศสที่หันมาต่อต้านการเมืองปฏิวัติ New Philosophy ได้รับการตอบรับจากมิเชลฟูโกเนื่องจากกรอบคิดแบบ New Philosophy นั้นต่อต้านแนวความคิดฝ่ายซ้ายแบบดั้งเดิมของฝรั่งเศสรายก็ดีนะครับพอลวีนนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อันติควิตี้และเขียนหนังสือที่โด่งดังเขียนผลงานชิ้นหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือ How Foucault Revolutionized History นะครับพอลวีนซึ่งก็เป็นเพื่อนเขาเนี่ยนะครับ ให้ความเห็นว่าฟูโกจริงๆแล้วถอยห่างมาจากมาร์กซิสต์ตั้งแต่ปี1954โดย1ปีก่อนหน้านั้นเขาหันมาให้ความสนใจกับปรัชญาของเฟรเดริคนิทเช่ยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ปัญญาชนจึงไม่ได้กระทำผ่านหนังสือแบบเดิมแต่ผ่านสื่อสารมวลชนแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเกลียดเบอร์นาร์ดอังรีเลวีมากเพราะเบอร์นาร์ดอังรีเลวีจนกระทั่งทุกวันนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเบอร์นาร์ดอังรีเลวีเป็นหนุ่มรอนะครับที่ออกโทรทัศน์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทีวีช่องไหนในโลกนี้นะครับจนทำให้นี่คือกลายเป็นสุดสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า celebrity philosopher นะครับซึ่งผมมักจะเรียกว่าpopulist philosophy ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการประชาธิปไตยโดยตรงปรัชญาและความคิดและปฏิบัติการทางการเมืองแสดงผ่านการสื่อสารเช่นโทรทัศน์การประกอบกิจกรรมการประท้วงและการต่อสู้ในประเด็นทางการเมืองเช่นคุกทำให้การต่อสู้และภาพของคนเหล่านี้รับรู้กันผ่านสื่อไล่ไปจนถึงการสัมภาษณ์โดยฟูโก้และนิวฟิโลโซฟนั้นก็ใช้แนวทางแบบนี้จาก1970ถึง2010ภาพของเบอร์นาร์ดอังรีเลวีจึงไม่สามารถที่จะแยกออกจากสื่อและการให้สัมภาษณ์ทุนนิยมสิ่งพิมพ์ไม่ได้เป็นเครื่องมืออีกแล้วนะครับ ฟูโก้นะครับก็สร้างลูกศิษย์ออกมาเป็นจำนวนมากนะครับที่หันมาสู่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันมี impact ต่อวงการวิชาการไทยด้วยก็คือคนชายขอบ political identity ต่างๆพวกนี้นะครับหลายคนนะครับอย่างเช่น
ฟังซัวเดลาพอเต้ซึ่งทำประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อเล็กซานเดอร์ฟอนตานาซึ่งตายไปแล้วนะครับหรือปาสโกลิปาสควิโนเปียร์โรสวาลองแล้วก็ฟังซัวบอกโรสวาลองตอนนี้อยู่คอลเลจเดฟองฟูโกได้กลายมาเป็นวีรบุรุษคนใหม่ของฝ่ายซ้ายที่มอบความเป็นมิตรให้กับประชาชนผู้ครองอำนาจอธิปไตยในการเป็นมิตรกับประชาชนหรือชนชั้นต่ำนั้นเท่ากับเป็นการเป็นศัตรูกระดุมพีความเกลียดชังกระดุมพีเป็นคุณลักษณะสำคัญของฝ่ายซ้ายที่เน้นความสำคัญของความเท่าเทียมกันแต่อันตรายยิ่งกว่าก็คือรัฐกระดุมพีกลไกของรัฐกระดุมพีที่ครอบงำทั้งความรุนแรงและอุดมการณ์เป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าสภาวะตามธรรมชาติแบบฮอปเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอทาลิเทเรียนิซึมที่ทั้งฝ่ายซ้ายเองปฏิวัติยึดอำนาจรัฐมาจนถึงกระทั่งผู้นำคอมมิวนิสต์ด้วยกันเองก็ยังต้องการที่จะตัดขาดจากรัฐที่สตาลินดีสตาลินไนซ์จึงเกิดขึ้นประเด็นตัวนี้ก็จะกลายไปเป็นประเด็นที่สำคัญมากนั่นก็คือความหวาดกลัวที่เรียกว่าสเตทโฟเบียเป็นรากฐานสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อทำให้คนพวกนี้หลุดออกจากความคิดของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศสที่ต่างต้องเผชิญกับเผด็จการชนชั้นกรรมชีพคนรุ่นผมและคนผมคิดว่ารุ่นจันทยันจำงาน On Dictatorship of the Proletariat ของเอเตียนบาลิบาได้ดีนะครับรากฐานสำคัญของการต่อสู้ของมาร์กซิสและสหเสรีนิยมทั้งหมดก็คือต้องการที่จะยึดอำนาจรัฐเส้นทางทางการเมืองของฝ่ายมาร์กและเสรีนิยมจึงไม่ได้แตกต่างกันเพราะต่างฝ่ายต่างต้องกลุ่มอำนาจผ่านกลไกของรัฐโดยเฉพาะรากฐานทางกฎหมายที่มีรากฐานมาจากอำนาจอธิปไตยอันแต่เดิมเป็นอำนาจของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าการผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นปรากฏการณ์ของรัฐสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการแบ่งปันอำนาจที่เราเรียกว่า share sovereignty ตามแบบที่เกิดขึ้นในรัฐในสมัยกลางเขาตามสำหรับแนวทางการปกครองแบบเสรีนิยมใหม่แตกต่างไปจากเสรีนิยมคลาสสิกที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายในมิติที่ว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองหรือกฎหมายแนวทางเสรีนิยมใหม่แม้ว่าประวัติความเป็นมาจะไม่ใหม่แต่แนวทางที่ต่อต้านการเมืองแบบฝ่ายซ้ายนั้นเป็นสิ่งที่พบได้จากงานของลูดวิก วอน เมซิสจนถึงเฟรดริก วอน ฮาเยกอันเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านความคิดฝ่ายซ้ายในทางการเมืองก็คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในโลกภาษาอังกฤษอิทธิพลทางความคิดของคนเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในรายนอร์โรบินผู้เป็นดีเรคเตอร์ของ LAC ในสมัยที่ป่วยอึ้งพากรเรียนอยู่ที่ LAC เพราะในสมัยนั้นเราถือว่า LAC เป็นฝ่ายขวาเคมบริดจ์เป็นฝ่ายซ้ายไปจนถึงกลุ่มมัลพาราเรลโซไซตี้นะครับซึ่งยังปฏิบัติการอยู่ทุกวันนี้นะครับการหายมาให้ความสำคัญกับเสรีนิยมทางเศรษฐกิจของฟูโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักเสรีนิยมที่สำคัญนั่นก็คือเสรีนิยมของเยอรมันเพราะว่าพวกนี้ขึ้นมามีอำนาจนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับยูเกนล็อกเก้ต่างๆพวกนี้นะครับที่เราเรียกว่าออโดริบเบอรัลิซึมเพราะอะไรเพราะออโดริบเบอรัลิซึมนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ชี้ให้เห็นว่าเยอรมันหลังสงครามนั้นหลุดออกจากเผด็จการนาซีแล้วจะพัฒนาไปอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีผลกระทบต่อฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สองออโดริบเบอรัลิซึมหนึ่งน้อยจึงให้ความอุ่นใจเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสได้ว่าเส้นทางของพัฒนาการรัฐนาซีจะไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับเงื่อนไขในปลายศตวรรษที่20และ21สำนักชิคาโกหรือสำนักอเมริกันกลับมีความโดดเด่นถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งคู่นั้นยังวางอยู่บนพื้นฐานของ rationality อันเป็นฐานทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีร่วมกันรากฐานของ rationality อันเป็นแกนหลักของความคิดของฝรั่งเศสนับตั้งแต่เดกาสเป็นต้นมาจนถึงจอร์จแกงกูยัมอาจารย์ที่ปรึกษาของฟูโกการใช้ rationality ของฝรั่งเศสนั้นเป็นไปเพื่อต่อต้านรัฐที่ปฏิบัติการผ่านการปกครองด้วย rationality เพียงแต่ rationality ของการปกครองเป็น rationality of government ที่ยังไม่สามารถแยกขาดออกจากกลไกอำนาจอธิปไตยที่ปฏิบัติการผ่านกฎหมายความหวาดกลัวต่อพวกการเป็นผู้ครอบครองอำนาจเพียงแต่อธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิ่งที่หลอกหลอนวิธีการเมืองฝรั่งเศสตั้งแต่โบนาปาร์ติซึมมาจนถึงโกลิซึมในขณะที่การต่อต้านรัฐในระดับหวาดกลัวต่อรัฐไม่ได้มีความรุนแรงในระดับความคิดแบบนี้ในประเทศอื่น
รากฐานของอังกฤษ rationality ปฏิบัติการทั้งในพื้นที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจรากฐานที่มาจาก rationality ของคนแต่ละคนในสถานะของปัจเจกชนคือฐานคิดที่สำคัญของความเป็น man ที่เขียนด้วยตัวใหญ่นี่คือรากฐานสำคัญของเสรีนิยมในทางเศรษฐกิจเฟรดริก วอน ฮาเยกจึงพูดว่าสถานะของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ผมโค้ดนะครับอย่างน้อยๆก็ในยุโรปมนุษย์แยกได้เป็น2ประเภทแบบเสรีและไม่เสรีสถานะที่เสรีคือสภาวะที่ปราศจากการปกครองแต่การกล่าวแบบนี้จะเป็นแนวทางของเหล่าผู้ยึดมั่นในความคิดแบบรุสโซแนวความคิดที่สร้างโลกแห่งมิตรภาพ fraternityที่มีรากฐานอยู่บนการแลกเปลี่ยนกันโดยปราศจากอำนาจครอบงำการไล่การปกครองจึงเป็นอะไรที่น่าปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการหลุดพ้นจากอำนาจรัฐเป็นหัวใจของการมีเสรีภาพตามธรรมชาติการไม่ถูกปกครองโดยรัฐจึงเป็นเงื่อนไขดั้งเดิมของมนุษย์นะครับนี่ก็เป็นจินตนาการที่สำคัญนะครับและสิ่งพวกนี้เราก็จะเห็นได้จากนักมนุษยวิทยาอย่างเปียร์คาสซึ่งเป็นต้นต่อของเดวิดเกเบอร์และเจมส์สกอตต์ฟูโก้ก็กลับไปสู่ประเด็นว่าการปกครองนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่มนุษย์แต่ยังรวมถึงวัตถุเข้าของเครื่องใช้เขาอ้างใครเขาอ้างกิโยมเดลาเปเรียในศตวรรษที่15และ16ว่าการปกครองนั้นนะครับในการที่คุณจะปกครองสรรพสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้จนถึงมนุษย์คุณต้องพัฒนาความรู้ในการปกครองศาสตร์ของการปกครองจึงไม่ได้อยู่ที่อาณาเขตทางการเมืองแต่รวมถึงอื่นๆด้วยเนื่องจากผมมีเวลาน้อยนะครับผมจะกระโดดข้ามมาประเด็นซึ่งสำหรับผมถือว่ามีความสำคัญมากในการปกครองที่แสดงถึงวิถีอำนาจนั้นการแสดงความจริงให้ประจักษ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับเลคเชอร์ The Birth ofGovernmentality, the birth of biopolitics, security, territory, and population อะไรต่างๆนี่แต่ผมคิดว่าคำสรุปที่ชัดเจนมากและปรากฏอยู่ในเลคเชอร์ในปี1979และปี1980ซึ่งพูดถึงการเมืองโดยตรงเลคเชอร์ที่ชื่อว่า On the Government of Living นะครับ Lecture at College de France ปี1979-80แสดงถึงความสำคัญของความจริงกับการปกครองหรือใช้อำนาจโดยฟูโกใช้คำภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอาเลโทโกเลียนะครับผมอ่านไม่ถูกนะครับอาเลโทโกเลียนะครับที่หมายถึงการทำให้ความจริงปรากฏการบริหารอำนาจเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีอาเลโทโกเลียโดยฟูโกระบุว่าการบริหารอำนาจที่เรียกว่าเฮจิโมนีแต่โค้ดนะครับแม้ว่าจะไม่ได้หมายความแบบที่เข้าใจกันในปัจจุบันการบริหารแสดงพลังของเฮจิโมนีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีอเลโทเกียสายสัมพันธ์ของการบริหารอำนาจกับเกมความจริงปรากฏให้เห็นในความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ตั้งแต่ศตวรรษที่17โดยฟูโกแบ่งออกเป็น5ชนิดเขาจะไม่พูดถึงฮอปล็อกลูโซแบบคณะรัฐศาสตร์นะครับเขาพูดถึงจิโอวานนีโบโตโลโบเทโรนะครับ1544-1617โบเทโรนั้นเป็นการแสวงหาสูตรของหลักเรื่องThe reason of the state ในรูปแบบของการปกครองที่แสนสามัญและเป็นที่รู้จักกันแบบนี้ทำให้การปกครองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความฉลาดหลักแหลมของผู้ปกครองแต่เกิดขึ้นจากหลักการที่สมเหตุสมผลและมีความรู้ที่แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องการผู้ปกครองที่ฉลาดอีกแล้วตลอดจนโครงสร้างของหลักสมเหตุสมผลที่ทำให้การบริหารงานรัฐหลีกเลี่ยงเรื่องของความรู้ที่ต้องมีความจริงไปไม่ได้สองความรู้ของรัฐเกี่ยวกับการค้าความบังคับการทำงานและอะไรอื่นนั้นต้องการความรู้อย่างมากการกระทำใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีการปกครองน้อยลงเท่านั้นโดยน้อยในที่นี้หมายถึงการออกคำสั่งจากเบื้องบนความจริงจะเป็นดัชนีชี้วัดการบริหารอำนาจว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นความจริงก็ไม่มีความจำเป็นใดๆจะต้องมาถกเถียงกันเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมีการปกครองโดยหลักการปกครองแบบที่ฟูโกเรียกว่าหลักเกเน่ฟังโซเกเน่แห่งสำนักฟิสิโอแครต1694-1774เกเน่เสนอว่าคนถ้าจะต้องปกครองมนุษย์ตามหลักข้อเท็จจริงหลักฐานต
ัวมันเองก็จะเป็นอะไรที่ปกครองในตัวเองโดยไม่ต้องการมนุษย์หลักการปกครองแบบที่3ก็คือหลักเซนซิมองอันเป็นความเชี่ยวชาญในความรู้ของความจริงเฉพาะทางในแบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบที่ต้องใช้หลักฐานในการพิสูจน์โดยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมืองแต่สามารถที่จะนำไปบังคับใช้ในทางการเมืองได้หลักที่4หลักของโรซาลักเซมเบิร์กที่เชื่อว่าถ้าประชาชนรู้ความจริงระบบทุนนิยมจะอยู่ต่อไปได้ไม่ถึง24ชั่วโมงถ้ากล่าวแบบอีกแบบหนึ่งเมื่อประชาชนรู้ความจริงการปฏิวัติก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปกครองจำเป็นจะต้องที่มีการปกปิดแนวทางสุดท้ายแนวทางของอเล็กซานเดอร์โซเฮนเนซินกับเสนอสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวทางลักเซมเบิร์กโดยเขาเสนอว่ารัฐสังคมนิยมยังคงยืนหยัดอยู่ต่อไปเพราะประชาชนรู้ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผู้ถูกปกครองไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้และมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยการประชาชนรู้นี่เองด้วยความที่ประชาชนรู้นี่เองนะครับไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือหลักของเทอร์เรอร์การใช้ความกลัวการสร้างความเขย่าขวัญสำหรับฟูโก้การใช้ความกลัวไม่ใช่ the art of government การสร้างความกลัวเป็น governmentality แบบดิบๆที่มีลักษณะที่เยาะเย้ยถากฐานดูถูกการต่อต้านปากประชาชนว่าไร้น้ำยาจากรัฐที่หยาบช้าสามัญโลกแห่งความกลัวและความเขย่าขวัญโดยรัฐความจริงต่างหากที่ทำให้ไม่มีการต่อต้านความจริงเท่านั้นเป็นสิ่งที่ตรึงผู้คนเอาไว้โอเคนะครับการใช้ความหวาดกลัวและเขย่าขวัญเป็นวิธีการปกครองของรัฐสถุนชาติประสบการณ์ของรัฐเผด็จการตามกรอบคิดแบบโซเฮนเนซินชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่การไม่เข้าถึงความจริงหรือการถูกหลอกที่ทำให้การต่อสู้เผด็จการไม่เกิดขึ้นแต่เพราะความจริงเรื่องอำนาจดิบเถื่อนของรัฐทำให้การต่อต้านรัฐเป็นไปไม่ได้ถึงกระนั้นก็ดีรัฐสุนชาติแบบนี้ก็สามารถที่จะปกครองได้เพียงแต่ปกครองได้ภายใต้ความหวาดกลัวและความเขย่าขวัญการปกครองจึงไม่ใช่เรื่องของสเตทการปกครองยังเกี่ยวข้องกับการปกครองตนเองที่กระทำในนามศีลธรรมไปจนถึงการปกครองครอบครัวหรือที่เรียกว่าออยคอนเมียโอนะครับในภาษากรีกที่มาจากคำว่าออยคอสนะครับซึ่งศัพท์ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะครับอันเป็นความหมายในศตวรรษที่16นะครับที่แตกต่างไปจากการปกครองทางการเมืองนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่เปิดทางให้กับการแทรกแซงของรัฐทั้งหมดเป็นรูปแบบของการปกครองการปฏิบัติการปกครองทั้ง3นะครับก็คือการเมืองเศรษฐกิจและครอบครัวเนี่ยนะครับแตกต่างกันโดยเขาชี้ว่ายกตัวอย่างของฟังซัวลามอนลาวาเยนะครับว่ามันมีความแตกต่างด้วยความแตกต่างอันเนี้ยไม่ได้แยกขาดจากกันแต่มีความต่อเนื่องการปกครองเชื่อมโยงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองตนเองการปกครองเด็กปกครองคอนแวนต์ปกครองทรัพย์สินปกครองสินค้าล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารและการสอดส่องดูแลพูดง่ายๆคือว่า governmentality คือการปกครองที่ไม่ได้พึ่งกฎหมายและพึ่งรัฐรากฐานอันนี้มาจากไหนนะครับซึ่งฟูโกโจมตีอย่างมากว่าวิธีคิดของนักรัฐศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะ beheaded the king ได้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นซึ่งผมเคยมาพูดที่นี่เมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ตลกมากที่ผมก็ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือว่ากลไกที่สำคัญอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปก็คือกลไกอำนาจทางศาสนาที่แสดงออกผ่านวิธีแห่งการปกครองร่างกายวิญญาณและวิถีปฏิบัติการปกครองเป็นวิถีทางแห่งคริสตศาสนาที่เหล่าบรรดาจิตวิญญาณของมนุษย์สามารถที่จะรอดหรือ salvation วิถีทางแห่งคริสตจักรคือประวัติศาสตร์ของการปกครองจิตวิญญาณเพื่อรอดเพื่อรอดการปกครองที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างประหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าของคริสตศาสนาที่ปกครองดูแลมนุษย์
การปกครองเริ่มต้นจากการปกครองโซลและร่างกายและนี่คือที่มาที่ทำให้ผมคิดว่าผมเลือกที่จะแปลว่า governmentality ว่าคือการปกครองชีวญาณโดยการปกครองแบบนี้เริ่มต้นจากการปกครองของคริสตศาสนาที่พระเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ absolute หรือสมบูรณ์อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มีเพียงอยู่พระองค์เดียวปราศจากพระองค์เจ้าองค์อื่นมาแข่งขันพระเจ้าที่เป็นของจริงแท้เพียงแต่พระองค์เดียวอะไรอื่นๆที่แอบอ้างจึงเป็นพระเจ้าของปลอมที่ไม่ใช่ของแท้คริสต์ศาสนาจึงต้องมีการมีความจริงหรือทรูธเคลมมาตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ศาสนาตรงข้ามกับความจริงนะครับคริสต์ศาสนามีทรูธเคลมตลอดประวัติศาสตร์การปกครองของคริสต์ศาสนาจึงหลีกเลี่ยงความจริงไปไม่ได้อำนาจของการปกครองจิตวิญญาณเป็นกลไกอำนาจที่ฟูโกเรียกว่า pastoral power ซึ่งผมแปลว่าอำนาจชุมพบาลอำนาจของแกะนะครับดูแลแกะชุมพะนะครับอำนาจของคนเลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะอำนาจชุมพบาลของคริสต์ศาสนาสัมพันธ์กับคริติกสำหรับฟูโกคริติกสัมพันธ์กับอำนาจชุมพบาลของคริสตจักรอันเป็นสิ่งที่ไม่มีในวัฒนธรรมโบราณอำนาจของคริสต์ศาสนาต้องการที่จะตรวจสอบทุกอนุของชีวิตเพื่อความมั่นใจได้ว่าทุกส่วนของชีวิตมนุษย์เชื่อฟังคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นโคเทชันที่ยาวสักนิดหนึ่งนะครับโค้ดนะครับปัจเจกชนแต่ละคนไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดมีสถานภาพทางสังคมแบบใดตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตไปจนถึงสิ้นสุดชีวิตและในการกระทำของคนแต่ละคนจะต้องถูกปกครองและจะต้องยอมให้ถูกปกครองโดยใครบางคนเพื่อจะได้รอดหรือ salvation โดยจะต้องถูกปกครองทั้งหมดทุกส่วนและต้องมีการพิจารณาพินิจพิเคราะห์ลงไปในระดับรายละเอียดของความสัมพันธ์แห่งการเชื่อฟัง obedience ปฏิบัติเพื่อให้รอดที่เป็นความสัมพันธ์ของการเชื่อฟังของใครบางคนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์3แบบกับความจริงความจริงในฐานะ dogmaความจริงที่ผู้กระทำยังแสดงให้เห็นถึงความรู้เฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องของคนแต่ละคนที่มีต่อตนเองว่า self knowledge จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและสุดท้ายวิธีปฏิบัติแบบนี้จะใช้เทคนิคของ reflection ที่ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรได้กลายมาเป็นวิธีปฏิบัติทั่วๆไปจนได้กลายมาเป็นความรู้เฉพาะตัวไปจนถึงหลักการทั่วๆไปที่จะกำหนดพฤติกรรมและความคิดระเบียบวิธีการตรวจสอบ method of examination การสารภาพการสัมภาษณ์ไล่เลยอื่นโดยทั้งหมดนี้ต้องไม่ลืมว่าตลอดระยะเวลาสายศตวรรษของศาสนาจักรกรีกเรียกว่าเทคเนเทคโนนในศาสนาจักรลาตินเรียกว่าอาร์ติอุมและนี่คือสิ่งซึ่งสำหรับผมไม่มีในประเทศไทยสำหรับการปกครองในแบบศาสนาจักรต้องการปกครองทุกๆคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้นใดการปกครองศาสนาจะปกครองทุกระดับของชีวิตและเน้นถึงรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในระดับร่างกายและชีวิตในความคิดของฟูโกโดยผลพวงของ Reformation และ Counter Reformation ของพวกคาทอลิกก็ยิ่งทำให้อำนาจศาสนาแบบชุมพบาลมีอำนาจมากยิ่งขึ้นในการควบคุมชีวิตทางจิตวิญญาณของปัจเจกชนข้อเสนอของฟูโกจึงไปได้วยกันไม่ได้กับสามัญสำนึกทั่วๆไปที่มักจะคิดว่าการปฏิรูปศาสนานั้นทำให้อำนาจศาสนาที่ปฏิบัติการผ่านศาสนาจักรนั้นน้อยลงอำนาจชุมพบาลยิ่งเข้ามากำกับชีวิตที่สัมพันธ์กับการบริหารข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินไปจนถึงครอบครัวและการศึกษาอบรมเด็กๆมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าการขยายตัวแบบการปกครองชุมพบาลจะขยายตัวอย่างมากอันเป็นผลพวงของการปฏิรูปศาสนาซึ่งปีนี้ครบรอบ500ปีนะครับของการปฏิรูปศาสนาดังนี้เมื่อไม่มีองค์กรแบบศาสนาจักรมาควบคุมความประพฤติแล้วก็หมายความว่าความสามารถในการควบคุมตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองจึงเป็นกลไกสำคัญมากในการปกครองประเด็นพื้นฐานที่ฟูโกยกขึ้นมาผมโคตรเราจะกำกับควบคุมการปฏิบัติต่อตัวเราเองได้อย่างไร
สำหรับการปฏิบัติพฤติกรรมของตนเองในพื้นที่สาธารณะอันเป็นสิ่งที่แยกไม่ได้จากพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ยุโรปในขณะนั้นก็ทำให้เกิดคำถามว่าอำนาจทางการเมืองจะมีบทบาทแค่ไหนในการเข้าไปกำกับวิถีชีวิตของผู้คนทั้งนี้ฟูโกเห็นว่าอำนาจชุมพบาลไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่อำนาจรัฐหรืออำนาจแห่งองค์อธิปัตย์เพราะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับประเด็นระดับไหนนะครับประเด็นก็คือโคดศตวรรษที่16เป็นการเข้าไปสู่ยุคของรูปแบบของการconducting การกำกับและการปกครองในการปกครองแบบคริสตศาสนาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองเท่านั้นปัญหาว่าจะปกครองหรือจะถูกปกครองอย่างไรเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ non government นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าวิลเลียมชนาโดได้ไอเดียมาจากส่วนนี้ของฟูโกหรือเปล่านะครับการจะไม่ถูกปกครองด้วยวิธีแบบนั้นๆผมโค้ดนะครับด้วยวิธีแบบนั้นๆด้วยหลักการแบบนั้นๆด้วยเป้าหมายแบบนั้นๆการปกครองจึงต้องมีการปฏิเสธการปกครองศิลปะของการไม่ถูกปกครองตามความคิดแบบอนาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ในความคิดของฟูโกแต่อยู่ในสกอตนะครับเพราะการปกครองไม่ได้มีแค่หลักสำหรับฟูโกแล้วกรอบคิดของการปกครอง governmentality ต้องการหนีไปจากคำอธิบายแบบ state centricก็คือคำอธิบายแบบพวกเสรีนิยมการปกครองจิตวิญญาณตามกรอบคริสตศาสนาไปจนถึงการปกครองครอบครัวและประชากรเป็นรูปแบบของการปกครอง governmentality จึงต้องดำเนินไปพร้อมกับ critique เพราะจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะของการปกครองมากเกินไปหรือเปล่าทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องปกครองการตั้งคำถามที่มีต่อการปกครองแสดงให้เห็นถึง critical attitude นะครับทัศนวิพากษ์โดยผมโค้ดนะครับการวิพากษ์จะเป็นศิลปะของการไม่ยอมนะครับเต็มใจที่จะซีโร่ราบต่ออำนาจในการปกครองดังนั้นฟูโกจึงเสนอคุณลักษณะนะครับทั่วๆไปนะครับที่เรียกว่า general characterization ของการนิยามการวิพากษ์ก็คือศิลปะของการไม่ถูกปกครองมากนักนะครับ The art of being not government not quite so much not government quite so much นะครับเพียงแต่การปกครองไม่มากเทียบเท่ากับวิธีการปกครองที่น้อยที่สุดไหม minimal government มากสำหรับการปกครองที่น้อยที่สุดแตกต่างไปจากการมีรัฐให้น้อยที่สุดแบบเสรีนิยมใหม่ไหมการไม่แยกกันระหว่างการปกครองที่น้อยที่สุดออกจากการปกครองโดยมีรัฐมีบทบาทแทรกซ้อนน้อยที่สุดทำให้เกิดความสับสนครั้งนี้การปกครองโดยทั่วไปมนุษย์ก็มักจะคิดถึงรัฐเมื่อคิดถึงรัฐก็ทำให้เสรีนิยมใหม่กลายเป็นทางเลือกแห่งยุคสมัยนอกจากนั้นภายใต้อิทธิพลของโรคผู้ภาษาอังกฤษที่ครอบงำระบบทุนนิยมอยู่อย่างมากก็ทำให้เสรีนิยมใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบเสรีนิยมใหม่อเมริกันมีความโดดเด่นมากกว่าออโดลิเบอรัลซึมที่เป็นของเยอรมันพลังของทุนนิยมบริการควบคุมสื่อและระบบการศึกษาชั้นสูงเช่นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์ดังจะเห็นได้จากรางวัลโนเบิลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่1970เป็นต้นมาหลังจากเฟรดริก วอน ฮาเยกได้รับรางวัลในปี1974รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอเมริกันโดยส่วนใหญ่ทั้งนี้ประวัติศาสตร์ของยุโรปแสดงให้เห็นว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งและเป็นรูปแบบหนึ่งของ governmentality สำหรับฟูโกประวัติศาสตร์ยุโรปที่ผ่านมาทุกอย่างถูกทำให้เป็นเรื่องของการปกครองหมดในสภาวะสมัยใหม่รัฐเองถูกทำให้กลายเป็นเรื่องของการปกครองเขาใช้คำว่า governmentalization of the state มากกว่าที่จะเป็นแบบที่นิยมกันก็คือกระบวนการที่ทำให้สังคมกลายเป็นรัฐนะครับ the statization of societyรัฐจึงไม่ได้มีความสำคัญที่จะต้องหวาดวิตกกันขนาดนั้นรัฐเองถูกดูดกลืนให้กลายเป็นเรื่องของการปกครองโดยการปกครองรัฐโดยรัฐปกครองการปกครองโดยรัฐนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ประชากรอันเป็นแนวความคิดที่เข้ามาแทนครอบครัวในฐานะต้นแบบของการปกครองครอบครัวในฐานะกลไกและความรู้ในการปกครองครัวเรือนหรือไอคอยโนเมียที่มีตัวโอต่อหน้าเนี่ยนะครับย
ังเป็นของรูปแบบสำคัญของการปกครองความรู้ทางเศรษฐกิจจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองเสรีนิยมใหม่ในความรักความรู้ทางเศรษฐกิจถูกนำไปใช้อธิบายพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเสรีนิยมใหม่นั้นเป็นกลไกอันหนึ่งของการปกครอง governmentality คนนะครับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมสอดกับสังคมที่ควบคุมโดยกลไกต่างๆของความมั่นคง apparatus of securityการปกครองที่สร้างเสรีภาพที่เปิดทางให้กับทุกๆคนในฐานะผู้ประกอบการที่จะผลิตสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อตลาดตามใดก็ตามที่รัฐยังให้เสรีภาพในการผลิตนั้นๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับผมคิดว่าเรายังพอจะมีเวลาที่จะซักถามอยู่นะฮะสักประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธเนศพูดเนี่ยฮะมีความสำคัญมากนะฮะในการทำความเข้าใจความคิดของมิเชลฟูโก้ซึ่งผมอยากจะขออนุญาตสรุปเป็นแบบคร่าวๆก็2ส่วนนะฮะให้มันง่ายกว่าที่สิ่งที่อาจารย์พูดนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากก็คือว่าอันนึงนะฮะที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยเวลาอาจารย์พูดถึงฟูโก้ก็คืออาจารย์พูดถึงบริบทของการเมืองเศรษฐกิจนะฮะรวมถึงพัฒนาการด้านความคิดเกี่ยวกับการนำมาสู่สิ่งที่อาจารย์ธเนศเนี่ยเรียกว่าการปกครองชีวญาณนะฮะซึ่งเป็นความคิดที่เกี่ยวเนื่องมากับศาสนาคริสต์นะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อาจารย์ธเนศยกตรงนี้มานะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวเนื่องไปกับประเด็นที่สองนะก็คือสิ่งที่อาจารย์ธเนศย้ำอยู่ประมาณสักสองครั้งได้นะฮะที่พูดถึงการนำแนวคิดฟูโก้เนี่ยจะเอามามองในบริบทไทยนะฮะซึ่งอาจารย์จะพยายามจะชี้ว่ามันแตกต่างกันนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับฐานความคิดเกี่ยวกับการปกครองนะฮะซึ่งแตกต่างกับบริบทของไทยซึ่งผมคิดว่าการที่จะนำนะฮะนำแนวคิดนะฮะของฟูโก้มาใช้เนี่ยนะฮะก็จะต้องมองจากสิ่งนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คงจะสรุปได้แค่นี้นะฮะผมไม่มีความสามารถที่จะสรุปพอนะฮะทีนี้ก็ขอให้เป็นทุกท่านนะฮะที่จะซักถามหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นะฮะครับอาจารย์อนันต์จะสนทนากับอาจารย์ธเนศสักหน่อยไหมครับอาจารย์สำหรับผมเนี่ยเวลาผมฟังแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าฟูโก้นี่ก็คือเดอะคามเท่านั้นเองที่พูดไม่ได้แตกต่างไปจากที่เดอะคามพูดเลยก็คือ collective conscience นะครับมันอันเดียวกันนะครับเอาอันขั้นแรกกันแล้วกันให้เห็นแล้วก็มาที่คือผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์ธเนศพูดนะครับว่าเสรีนิยมใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ฟูโก้พูดก็คือว่าการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่มีหน่วยที่ปกครองแต่มันปกครองอยู่ในใจก็ถึงแปลว่าการปกครองชีวญาณนะก็หมายความว่าเพราะว่าอันนี้มันก็เรื่องคามอีกเรื่องคามว่าไอ้ความเกิดขึ้นความเป็นปัจเจกชนนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปใช่ไหมครับและอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าพอศาสนาคริสต์เข้ามาเนี่ยก็คือจะดูแลคุณในฐานะที่คุณเป็นปัจเจกเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณทำตามนี้นะครับก็คือทำตามความจริงแบบที่พระเจ้าว่าเนี่ยคุณก็ที่จริงอันนี้มันก็ต้องต่อกันแม้แต่แม็กซ์เวเบอร์ก็พูดตรงนี้มาแล้วนะครับว่าศาสนาคริสต์มันเหมือนกับศาสนาพุทธตรงที่ว่าคุณมีชีวิตเดียวชาติเดียวพูดง่ายๆของเรามันมีชาตินี้ชาติหน้าชาตินี้ทำไม่ดีก็รอชาติหน้ากันแล้วกันเราก็ไม่ค่อยจะทำอะไรมากนะครับ แต่ยุโรปเนี่ยนะครับมันไม่คิดแบบนี้อย่างนั้นนี่มันมีชาติเดียวถ้าคุณทำไม่ดีนะครับก็ลงนรกอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยไอ้การเป็นการที่ต้องทำตามพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันมากำหนดตัวคุณไงดังนั้นเนี่ยฟูโก้ก็ใช้ตรงนี้นั้นมันก็คือยังคงติดฟุกที่อาจารย์ธเนศพูดมันก็คือยังเป็นวาทกรรมอยู่ดีครับเพราะวาทกรรมผมสอนนักศึกษาตลอดเวลามันก็คือ KPT ก็คือ knowledge power เพื่อ define the truth มันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นฟูโก้ก็คือตอกย้ำความคิดตัวเองไม่ว่าจะพูดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับพูดอันเดิมนะครับแต่ว่าเอาผูกพันกับคริสต์ศาสนาอะไรต่างมากขึ้นแล้วก็ไปพันกับเรื่องของความเป็นสินิยมสินิยมใหม่นี่ก็คือมันมาต่างจากสินิยมเก่าที่อาจารย์ธเนศพูดนั่นก็คือว่า
อันนี้ต้องการจะหลุดไปเลยว่าเพราะว่าตัดขาดจากสถาบันทั้งปวงก็คือเป็นภาวะสูงสุดของความเป็นปัจเจกนะครับทุกอย่างอยู่ในตัวคุณถ้าคุณคิดแบบนี้ก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในความเป็นจริงซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอากัมเบิลก็จะไม่เห็นด้วยนี้เลยต่อต้านทั้งหมดก็อากัมเบิลจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นอำนาจของความคิดนะฟูโกเขาอยู่ในสายนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าไอ้ที่ฟูโกว่าเนี่ยมันไม่ได้จริงทั้งหมดนะครับอันนี้ที่ผมคิดคือต้องเอาทัศนะอื่นมาดูด้วยนะครับว่าอากัมเบิลนี่เชื่อเลยว่าอำนาจที่เราที่ฟูโกเรียกว่าอำนาจดิบเนี่ยอำนาจดิบเนี่ยมันยังทำงานอยู่นะครับมันไม่ได้ว่าหายไปไหนแม้ว่าฟูโกพยายามจะบอกว่าโลกเราเนี่ยคนมันคิดแบบนั้นแล้วก็ตามนะครับแล้วก็อันนี้ก็สายหนึ่งในแง่อันนี้เป็นมาร์กซิสโต้นะครับว่าอำนาจดิบหมายความว่าการใช้จับคุณเนี่ยมันก็ยังคงจับอยู่นะครับมันไม่ได้ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วมันไม่จับนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคอาจารย์นันท์บอกว่าฟูโกพูดเหมือนเดอร์คามเนี่ยนี่เป็นดิสเครดิตเดอร์คามหรือดิสเครดิตฟูโกกันแน่ก็คือฟูโกคือฝรั่งเศสนี่นะความคิดมันยังไม่เคยออกไปนอกเดอร์คามเลยครับเท่าที่ผมอ่านมานะเพราะผมสอนเดอร์คามอยู่ผมอ่านเท่าไหร่มันก็ยังไม่มีใครออกไปเลยนะยังติดอยู่กับเดอร์คามมากก็คืออันนี้เพราะเทือกอย่างภาษาอังกฤษมันแปลเดอร์คามผิดไงcollective conscience เนี่ยนะครับมันแปลผิดมันมาเป็น collective consciousness นะที่จริงมันเนี่ยก็คือสำนึกอันเนี้ยมันเป็นสำนึกของแบบคล้ายๆกับว่าที่เดอร์คามมันจะพูดคือพูดง่ายอย่างนี้เขาจะแปลว่า social origin ของความคิดนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากฐานปัจเจกนะครับถึงแม้ว่ามันจะพูดถึงความเป็นปัจเจกที่เป็นอิสระสูงสุดแต่ความคิดนั้นก็มาจากฐานของการที่ว่าความคิดดังกล่าวมันเป็นความคิดของสังคมมันจึงมีอำนาจบังคับปัจเจกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ธเนศพยายามจะอธิบายถึงว่าฟูโกเนี่ยก็คิดแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะว่าความคิดแบบฟูโกนี่ก็จะถูกโจมตีโดยสายมาร์กซิสก็คือว่าอำนาจดิบไม่ยังมีอยู่อันนี้ก็สายหนึ่งแล้วเวลานี้คนที่กลับมาต่อสู้กับนีโอลิเบอรัลซึมก็คือเอาความคิดของโปแลนยี่มาใช้นะครับในการที่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นทางเดียวนี่ฟูโกพูดนี่จะเป็นทางเดียวหมดเลยนะครับมันจะเป็นทางเดียวเพราะฟูโกปฏิเสธมาร์กซิสไงมาร์กซิสจะไม่มองอะไรด้านเดียวเป็นเด็ดขาดนะครับทุกอย่างมันเป็น2ด้านอันนี้ก็โปแลนยี่ก็เลยเอามาโต้ตอบดับเบิลมูฟเมนต์นะครับก็คือต่อสู้อันนี้ดังนั้นพูดง่ายความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดหนึ่งที่ฟูโกพยายามจะบอกว่าการปกครองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีรัฐนะครับที่ทำหน้าที่อยู่เพราะว่าทุกอย่างมันปกครองเป็น governmentality คือปกครองชีวญาณปกครองในความคิดของคือมันอยู่ในหัวคุณเนี่ยคุณไปไม่รอดแต่แล้วแต่ว่าที่ความอันนี้ก็คือว่าอันนี้มันเป็นความคิดที่อยู่ในศาสนาคริสต์ถ้ามาเป็นสังคมไทยเนี่ยอันนี้ความเป็นปัจเจกมันยังไม่ได้เป็นขนาดอย่างนั้นนะครับหรือว่าทำนองนี้คนไทยยังมีลักษณะอื่นๆหรือว่าสังคมที่อยู่นอกสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอยู่อีกดังนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ฟูโกจะพูดอย่างนี้แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างที่ฟูโกพูดเพราะว่าฟูโกพูดในสถานการณ์ที่เป็นของคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์เขาถึงใช้คำว่า pastoral power ดังนั้นเนี่ยบทความอันนี้ที่สำคัญที่สุดคือบทความ subject and power ที่ฟูโกไปพูดที่ไหนที่อ่ะแล้วก็นั่นบท of the secularism นั่นของ the secularism ที่ได้พูดเป็น Turner lecture เป็นอยู่ที่เบิร์กลีย์มั้งที่ไหนที่สแตนฟอร์ดที่สแตนฟอร์ดนั่นแหละอันนี้เป็นสำคัญที่สุดเลยเป็นตัวแรกนะครับในปี1978นะครับซึ่งเป็นตัวที่ฟูโกเริ่มจะเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เคยพูดแล้วก็มาสู่อันนี้ที่จันทเนศพูดนี่ก็คือตอนหลัง1978อันนี้ก็เพราะว่าผมก็อ่านเรื่องฟูโกเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดอย่างจันทเนศนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะแปลฟูโกเนี่ยให้มันง่ายเพราะว่าถ้าเบื่อพูดยากคนก็ไม่รู้นะครับก็เลยพยายามที่จะเนื่องจากสอนมา10กว่าปีเรื่องฟูโกนะก็เลยพอที่จะฟังอาจารย์เทศรู้เรื่องบ้างแต่ก็คงจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะครับก็อันนี้พยายามจะย่อยคนอื่นฟังว่าถ้าผมพูดอย่างที่อาจารย์เทศพูดเนี่ยผมจะพูดแบบอย่างนี้คือมันจะให้มันง่ายนะครับเพื่อที่จะได้สื่อสารได้เข้าใจว่าเราต้องเถียงกับฟูโกให้ได้นะครับไม่ใช่ปล่อยฟูโกมายัดเยียดความคิดใส่เรานะครับไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเข้าใจสภาพการต่างๆทั้งหลายได้นะเพราะความคิดทั้งหลายมันต้องโต้เถียงกันในความคิดผมนะก็อันนี้ก็เลยคล้ายๆกับเป็นอะไรสนทนากับอาจารย์ธเนศนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าแต่ก็มีคุณอุปการนะครับเราต้องเข้าใจเพราะว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ธเนศพูดคือมันมีความลึกซึ้งทางความคิดนะครับซึ่งแฝงด้วยความคิดทางศาสนาไอ้เนี่ยศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อความคิดของ
ของนักคิดในยุโรปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราก็โยงไม่ได้ก็ทำให้เราไม่เข้าใจว่านักคิดฟูโกพยายามปฏิเสธมาร์กซ์ไงมันก็ต้องไปหาทางอื่นนะที่จริงสุดท้ายสุดเนี่ยงานชิ้นสุดท้ายก็กลับไปหากรีกนู่นเลยเข้าโลกพงไปเลยนะครับเหมือนกับกลับไปกลับเก่ามากเลยนะครับซึ่งก็พยายามจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสภาวะที่เป็นอยู่แต่มันก็อย่างว่านะครับก็ยังติดกับดักความคิดของตัวเองอยู่ก็เป็นปัญหาที่นักคิดทั้งหลายแหละก็ยังไม่หลุดออกจากล่างแหของความคิดตัวเองคือศาสตร์ความคิดไปเยอะนะครับงั้นบางทีเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังคือไม่อ่านความคิดเดียวก็เท่านั้นเองแล้วผมก็บางคนเมื่อวานนี้ก็คุยกันว่าผมเป็นมาร์กซิสอะไรต่างๆผมก็บอกว่าผมเนี่ยจะว่าเป็นมาร์กซิสก็ได้แต่ผมไม่ได้เป็นมาร์กซิสชนิดที่ผมเป็นเรียกแหละด็อกแมติกพูดง่ายแต่ผมพยายามจะเถียงกับทุกความคิดและความคิดหนึ่งที่ผมเถียงมากก็คือเถียงกับความคิดแบบมาร์กซิสอย่างนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าผมเป็นมาร์กซิสก็มันก็ไม่ผิดแต่ผมเถียงกับเขาอะอย่างมาดังนั้นเนี่ยจะมาบอกผมเป็นก็ไม่ใช่เพราะว่าผมชอบรักที่จะเถียงกับเขาจะบอกว่าผมเป็นเขามันก็ไงๆอยู่ก็ไม่อาจจะไม่ชัดขนาดนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเวลาผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมก็อย่างที่ว่ามันไม่เคยคิดอะไรอย่างเดียวไงคิดหลายอย่างได้พร้อมๆกันมันถึงเชิงซ้อนไงนี่ก็เป็นประเด็นเห็นไหมครับพอเขาบอกของคอแค่นี้ก่อนต้องขอขอบคุณจันเนศนะครับที่ได้ช่วยให้เราเห็นภาพของความคิดข้อความคิดแล้วก็มีความรับผิดชอบในการที่จะทำนะครับผมชอบแต่อาจารย์ใช้คำว่าซึ่งที่ชาติก็ตัวอย่างนะครับใครนะครับซึ่งที่จะสุดก็เนี่ยครับบรรดาอังกฤษเลยพี่ก็เขาก็จะพูดไปหลายคนนะครับคนหนึ่งก็พวกกลุ่มพวกนี้นะครับที่คนล่านะครับวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมว่าผมชอบคนที่มากที่สุดนะครับลาสกาบุกเนอร์แต่คนนี้เขาจะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะครับเขาก็จะไม่มีประเด็นในทางการเมืองนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มฟิโลซอฟนะครับก็ยังเขียนงานอยู่นะครับคนหนึ่งนะครับคนที่ตายแล้วนะครับแต่ผมเป็นผู้คนสุดท้ายที่ดังที่สุดนะครับนะครับคนที่ตายไปแล้วนะครับอังเดรสแมนเขาก็จะคู่กัน2คนนะครับคนนี้ก็เพิ่ง2ปีที่แล้วเองนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะขึ้นปกไทยนะครับในช่วง1970นะครับผมยังจำป้าปกนั้นได้ดีนะครับว่ามันเป็นเซนเซชันมันโด่งดังมากเพราะว่าปัญญาชนในฝรั่งเศสส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาร์กซิสต์กับทั้งนั้นนะครับโดยทั่วไปผมมักจะพูดว่ามันเป็น3อย่างนะครับก็บอกว่าปัญญาชนในฝรั่งเศสนั้น1เป็นซ้าย2เป็นยิว3เป็นเกย์หรือเป็นทั้ง3อย่างในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะดังที่สุดนะครับที่ผมว่าสากเรือยันเรือรบเนี่ยนะครับใครก็ต้องไปถามนะครับซึ่งก็เป็นยิวเช่นกันนะครับในคุณก็บอกชัดเจนนะครับเดวี่นะครับเป็นสายตระกูลอันหนึ่งของพวกยิวนะครับตระกูลหนึ่งนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งเมื่อก่อนเขาจะหล่อมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ขึ้นกล้องแต่งตัวเท่อยู่ตลอดเวลานะครับใช่ครับเขาก็จะเป็นผมเรียกว่าเซเลบริตี้นะครับซึ่งพอเขาเพราะว่าเล่นกับสื่อออกรายการโทรทัศน์มีรายการของตัวเองซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดสิ่งพวกนี้เพราะคนในอเมริกาก็จะไม่เห็นสิ่งพวกนี้นะครับอังกฤษมีบ้างเล็กน้อยเยอรมันมีเช่นปีเตอร์สโลฟได้นะครับก็มีรายการโทรทัศน์ของตัวเองนะครับพวกนี้ก็จะเล่นกับสื่อมีอะไรเช่นเอาหนังสือแต่ละวีก็มาพูดกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะสังคมฝรั่งเศสมันเป็นสังคมที่อินเทลเล็กชวลมากๆแต่ว่าแต่คนก็จะไม่ชอบเพราะว่าแกก็สื่อก็ชอบไปถามแกนะครับเรื่องสารพัดเรื่องนะครับก็มีสากเบือยันเรือล่มนะครับนะครับคุณแกคุณดูเวิร์กเรฟเรนซ์เนี่ยอย่างเดียวนี่ยังไม่นับบทสัมภาษณ์บทเลยนะครับยาวชิบหายไม่ป่วงนะครับแล้วผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดบนนาลีเลวีเป็นคนหน้าตาดีนะครับอันนี้ก็มีชายไปกว่าครึ่งนะครับสำหรับผมเลยแล้วก็แต่งตัวเท่มากนะครับไม่ดูฟ้าเหมือนซานนะครับ
เคครับถ้ายังจะมีความคิดเห็นหรือว่าจะสอบถามอะไรอาจารย์อีกไหมฮะถ้าไม่มีแล้วก็จะพัก15นาทีใช่ไหมฮะครับผมจะมียังไงเดี๋ยวให้ขอบคุณนะครับสวัสดีนะขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับ